สวัสดีครับดูเฮเดฮาครับ EP นี้ครับผมเราจะพาเฮเดบินลัดฟ้ากันไปเที่ยวที่เชียงใหม่อ้าวนะฮะตอนนี้กำลังโหลดสัมภาระเกินขนาดอยู่นะครับว้ายสัมภาระเกินขนาดอะเนี่ยไออะไรนะทำไมล่ะทำไมอ่ะอะไรนะทำอะไรนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเชียงใหม่ครับดูซิว่าจะรอดไหมขึ้นเครื่องรอบที่3ที่4แล้วสนับสนุนโดยเรื่องใกล้ลงแล้วน่าจะรอดนะวันนี้หลับยาวตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยนะครับก่อนขึ้นเครื่องไม่ให้นอนขึ้นเครื่องมาปุ๊บกินนมอัดไปหลับยาวตอนนี้เครื่องลดระดับแล้วครับไม่ตื่นฮะยาวครับรอดถึงสนามบินเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูสมาชิกที่มาในทริปนี้ด้วยกันนะครับมีเจ้าของโรงแรม100,000ที่เราจะไปพักที่แม่แตงด้วยนะฮะสวัสดีน้องหยกครับสวัสดีครับครับผมคนขับรถหยกครับอะไรนะคนขับรถหยกครับโอ้คนขับรถกับเจ้านายนี่เพื่อนผมครับพี่อาร์มครับผมนี่มาเชียงใหม่ต้องเจอเจ้าภาพคนนี้ฮะสุดในเชียงใหม่นะครับไม่ได้โกนหนวดนี่ป้าเบนมารับไอ้อ้วงถึงที่สนามบินเลยตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่แตงนะครับผมผ่านแม่ริมก่อนนะครับเราไปพักกันที่โรงแรม100,000นะฮะของน้องหยกเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอกว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหน100,000เชียงใหม่เมื่อวานนี้นะฮะเรามาถึงที่100,000ของนกหยกเนี่ยค่ำไปนิดนึงเราก็เลยไม่ได้ดูบรรยากาศเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาชาวคณะเราเนี่ยออกไปเที่ยวที่ไหนให้นกหยกคาเฟ่จังเกิลครับแถวนี้เนาะแถวนี้แล้วก็อาจจะถ้ามีเวลาก็ไปพวกปางช้างพาเด็กๆไปดูช้างไปไหว้พระกันแล้วเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศของ100,000ว่าสุดยอดขนาดไหนไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะให้น้องหยกพาขับรถกอล์ฟมาดูภายในบริเวณ100,000นะครับโอ้โหสุดยอดมากมีแม่น้ำนะครับเป็นทานน้ำที่เป็นแบบธรรมชาติสายใหญ่ๆผ่านในตัวรีสอร์ทหลายที่มากนะฮะตรงนี้เป็นจุดใหญ่สุดสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่เขามาถ่ายละครกันเรื่องอะไรนะน้องหยกเรื่องใจเลิศอะไรน้องใจเลิศเหรอ โอ้โหเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะฮะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศที่สวยไปดูกันนะครับสุนัขเข้าแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีลูกหมูมาลูกหมูเข้าได้ครับลูกหมูเข้าได้ตอนนี้เราอยู่ที่จังเกิลเดอะคาเฟ่อำเภอแม่แตงเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่อยู่ในป่าชื่อก็บอกไว้แล้วว่าจังเกิลอุ๊ยโอ้โหมีอุโมงค์เข้าไปด้วยเจ๋งอะงามไส้แล้วฝนหลับ
ขึ้นรถแล้วหลับเมื่อกี้ออกจากที่ Jungle The Cafe แล้วก็ขึ้นรถมาก็กินนมแล้วก็หลับตอนนี้เรามาที่วัดบ้านเด่นนะฮะมาสักการะมาไหว้ครูบาเทืองนะฮะสายครูบาบุญชุ่มจะพาอ้วงมาไหว้พระซะหน่อยหลับเอาไอเดียนอนบนรถแล้วกันเนาะให้เขานอนไปก่อนแล้วกันขอหักเลยหลังจากที่ไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเราก็มาแวะตลาดนะครับตลาดที่มาแวะก็คือนี่เลยตลาดหลวงเมืองแกนนะครับเดี๋ยวเราซื้อเสบียงซื้ออาหารเอาไปทำกินกันที่100,000เช่นเคยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันดีกว่าเอาละเพื่อนฉันต้องได้กินกุ้งเพื่อนฉันต้องได้กินกุ้งเพื่อนฉันต้องได้กินกุ้งเยอะอยู่เหมือนที่เมียนมาฮะอะไรย่างกุ้งย่างกุ้งโอ้มีมุกกับเขาด้วยดูฮะเสียหยกครับจาก100,000มายืนย่างกุ้งเองนะครับหยกย่างกุ้ง100,000ตัวครับแน่นอนเลยมาสุดท้ายละโอ้ยเดชอะไรของมึงเนี่ยเอาเขาให้มาหมดเลยน้ำแข็งว่าไอเวนไอ้นี่ดิน้ำแข็งนี่มันจะสุกช้าหน่อยนะต้องย่างนานเพราะอะไรมันเย็นโอ้ยเคี่ยเอาออกไอเวนไปตลาดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะซื้อเครื่องทำส้มตำครบทุกอย่างแต่ไม่มีเมล็ดกอขายทำยังไงนะฮะต้องมาขอเมล็ดกอพี่ๆก่อนถึงโรงแรมโอ้ได้ดีมากที่เขาจัดมะละกอให้สอยมะละกอหน้าบ้านเขาเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ขอบคุณครับนี่มันต้องทานสุกค่ะอ๋อทานท่านเอาไปทำต้มแบบนี้อ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณครับทีมงานโจรกรรมมะละกอฮะตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมนะครับผมเกือบจะพระอาทิตย์ตกดินละขึ้นมายืนอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นหอคอยหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่โรงแรมเขาทำเอาไว้ให้ดูวิวทิวทัศน์รอบๆโรงแรมโอ้ยสูงเหมือนตึกประมาณ6ชั้นพร้อมไปด้วยขุนเขานะครับผมสุดยอดมากๆโอ้โหไม่ธรรมดาสุดยอดเดี๋ยวเราดูบรรยากาศของห้องที่นี่กันนะครับ100,000พาไปดูบรรยากาศความฟินของโรงแรมนี้โอ้ยสุดยอดอ่ะเป็นพูลวิลล่าครับผมก็จะมีห้องอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีห้องพักอยู่ในตัวมีห้องทานข้าวมีพูลวิลล่าลงไปฟื้นในห้องครับบรรยากาศภายในห้องครับแต่ละแปลงนะครับก็จะมีแม่น้ำจริงๆนะไม่ใช่เป็นแม่น้ำปลอมของโรงแรมนะอันนี้เป็นแม่น้ำจริงๆที่ไหลผ่านโอ้โหฟินมากอ่ะยอดชอบชอบชอบ100,000ครับแม่แตงฮะเลี้ยงง่ายให้มีจนหน่อยอยู่ถึงวันนี้ป้อนบ่อยๆเฮเดออนไม่นอนไม่หลับมีห่วงนะครับป้าป้าก็คอยดูดูดูเฮเดออนทีนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ในซาฟารีนะครับบ้านตรงเวลามาดูเฮเดฮาเป็นแก้วตาของดวงใจไปไหนไปไหนไปไหนไม่ห่างไกลเหนื่อยแค่ไหนมีกับป้าตื่น
ตื่นไหมไม่หน้าเดียวโอ้หน้าเดียวเที่ยวสวนสัตว์ดูเฮ้เดดู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 มาแล้วตื่นเต้นมั้ยลูกเนี่ย